คริสเตียโน่โรนัลโด้ดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับคู่แข่งว่าระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆเพราะตอนนี้เรดเดวิลสามารถคว่ำได้ทุกทีมคริสเตียโน่โรนัลโด้ตอกย้ำความสุดยอดอีกครั้งเมื่อผงาดคว้าบัลลังก์ดาวยิงสูงสุดตลอดการของวงการฟุตบอลโลกด้วยผลงาน807ประตูหลังทำแฮตทริกให้ผีแดงในเกมเฉือนไก่เดทอง 3-2 โรนัลโด้ของหอกซุปเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผงาดขึ้นครองบัลลังก์ดาวยิงสูงสุดตลอดการของวงการฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยหลังรวยแฮตทริกที่59ในอาชีพในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ผีแดงเปิดบ้านเฉือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปสุดมัน 3-2 เมื่อคืนวันเสาร์ส่งผลให้ยอดกระทุ้งตะข่ายรวมทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติพุ่งขึ้นไปสูงถึง807ประตูเลยทีเดียวเดิมทีสถิติดังกล่าวเป็นของโยเซฟบิคานดาวยิงลูกครึ่งออสเตรียเช็กที่ซัดไป805ประตูตลอดทั้งอาชีพทว่าสุดท้ายซีอาร์เซเว่นก็ทำลายลงซะจนได้และเท่านี้ยังไม่พอครับสำหรับโรนัลโดได้โพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวว่าผมมีความสุขมากๆกับการซัดแฮตทริกแรกของผมนับตั้งแต่ที่ผมกลับมาที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดอีกครั้งไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความรู้สึกที่ได้กลับมาลงสนามและช่วยทีมโดยการยิงประตูเราพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเราสามารถเอาชนะได้ทุกทีมไม่ว่าจะวันไหนก็ตามตราบใดที่เราทำงานหนักและยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีข้อจำกัดสำหรับแมนยูไนเต็ดไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดินหน้าต่อไปปีศาจแดงท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า